นะครับแต่แนวนะครับสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ได้เวลาออนแอร์ออนไลน์ไลฟ์สดอีกแล้วเช่นเดิมเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับนักศึกษาที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแบบแนะนำตัวเองนะครับได้แบบไลฟ์ด้วยนะครับเนาะได้ไลฟ์สดด้วยนะครับตึ้งๆนะครับนักศึกษานะครับสวัสดีนักศึกษานะครับที่เข้ามาที่หลังนะครับนะครับที่เข้ามาที่หลังนะสวัสดีครับเสียงใสนะครับนะโอเคครับผมนะครับก็ทยอยเข้ามาเนาะอย่าลืมแนะนำตัวเองด้วยนะครับก็1515อะไรครับ1792รายงานตัวเป็นรหัสลับใช่ไหมครับโอเค151972นะครับ1792นะครับGood morning นะครับยังไม่ได้ถามนะครับตอบไปล่วงหน้าใช่ไหมครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับคุณเก่งนะครับสวัสดีครับสำหรับเสื้อนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่แบบพลาดนะครับเนาะพลาดกิจกรรมนี้ครับไม่ต้องเสียใจนะครับเนาะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นนะครับร่วมเล่นนะครับอีกนะครับส่งไปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวก็นะครับเราจะมาเริ่มนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับเนาะนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราถึงลาโซ่นะครับเมื่อวานเราถึงลาโซ่นะครับแบบเลือกพื้นที่แบบอิสระนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่นี่นะครับ Polygonal Lasso 2นะครับแบบมุมเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นแบบมุมเหลี่ยมนะครับดูรูปภาพนะครับเนี่ยรูปภาพตัวอย่างของเครื่องมือนะครับนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับสโลแกนก่อนนะครับใครบ้างใครจะเป็นแบบว่าพูดสโลแกนนะครับโอ้จำได้แม่นแล้วนะครับที่นี้ขอบคุณครับนะครับเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาคอนโทรล N ขึ้นมาครับคอนโทรล N นะครับคอนโทรล N นะครับ N new นะครับเลือกเป็น A4 เหมือนเดิมครับถ้านะครับ A4 เหมือนเดิมครับกว้างสูงอะไรเงี้ยนะครับเนาะเรโชนะครับแบ็คกราวด์สีขาวนะครับแบ็คกราวด์นะครับสีขาวนี่นะครับนะครับถ้าเป็น A4 มันจะเซตให้อยู่แล้วอัตโนมัตินะครับเนาะ
นะครับโน้ต3ก็อะไรครับโอเคนะครับไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับคอนโทรล O ครับคอนโทรล O O open นะครับนะคอนโทรล O open นะครับขึ้นมานะครับไปที่ sample picture เหมือนเดิมนะครับจะให้เอาเพนกวินนะครับtulip แล้วก็desert นะครับ desert นะครับ control เนาะ control นะครับcontrol ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปนะครับ tulip นะครับ penguin desert นะครับนะครับดึงภาพขึ้นมาเสร็จแล้วก็โอเพนเลยนะครับนะครับเมื่อวานนี้นะผมลืมแจ้งนิดนึงว่านักศึกษาแบบไม่ต้องแบบว่าไปตอนปิดรูปเนาะถ้าสมมติว่าแบบมีการแบบว่าแก้ไขเงี้ยมีการแก้ไขแล้วแบบไปปิดปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยก่อนปุ๊บเงี้ยไปปิดภาพลงปุ๊บเนี่ยมันถามว่าเซฟไหมไม่ต้องเซฟนะครับเนาะนะครับนะครับนะครับไม่ต้องเซฟนะครับที่อื่นนะก่อนอื่นนะครับป้องกันการเซฟทับนะครับป้องกันการเซฟทับนะครับเอาทีละรูปเลยนะครับเริ่มจากนี่เนาะทิวลิปนะครับแล้วสาไปที่ image ครับimage แล้วก็คำว่า duplicate ครับ image นะครับเนาะ image คำสั่ง image นะครับมาคำว่า duplicate นะครับทีนี้มันก็จะขึ้น pop up duplicate นี่ขึ้นมาหน้าต่าง duplicate นี่ขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องไปถ้าอันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเป็น tulip อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อความรวดเร็วนะครับนับก็โอเคไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเติมคำว่า copy มาให้เห็นไหมครับนะครับอันนี้จะเป็นการป้องกันการเซฟทับนะครับก็คือโคนเราโคนมาทั้งรุ่นนะครับนะครับเนี่ยโอเคพอเสร็จแล้วนะครับรูปที่ต้นฉบับมันจะอยู่ด้านหน้าตรงเนี้ยนะครับอยู่ด้านหน้าให้นักศึกษาคลิกกากบาทออกไปได้เลยนะครับตรงเนี้ยนะครับนักศึกษาคลิกกากบาทเนี่ยนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับนะครับถึงมีการแก้ไขอะไรจะเป็นหลงกดเย็ดอะไรเงี้ยนะครับก็นะครับไม่เสียหายนะเพราะว่าเราโคนต้นฉบับมาแล้วนะครับทำทุกรูปนะครับมันมี3รูปเพนกวินอะไรเงี้ย image นะครับ duplicate นะครับโอเคปิดต้นฉบับลงไปเนี่ยต้นฉบับมันจะเป็นสีดาร์กๆนะครับเทาๆตรงเนี้ยนะปิดลงไปนะครับดำๆเนี่ยครับเริ่มปิดลงไปทั้ง3อันนะครับimage duplicate ทั้ง3อันนะครับเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็โคนมาได้แล้วนะครับทั้ง3อันนะครับนะครับนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มจากเครื่องมือนี่นะครับpolygonal นะครับ polygonal lasso นะครับคีย์ลัดนะครับก็ยังเป็น L อยู่นะครับเนาะ L บนแป้นพิมพ์นะครับแต่ว่าต้องมาเลือกมันก่อนนะมันถึงจะมาโชว์เป็นต้นแบบให้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับต้องเลือกที่นี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมันถึงจะเด้งนี้แล้วถึงจะใช้คีย์ลัด L ได้นะครับนะครับทีนี้มาดูที่นี้นะครับมาดูที่นี่นะครับนะครับออปชันยังมี4ตัวเหมือนเดิมครับออปชันมี4ตัวเหมือนเดิม1 2 3 4นะครับนะครับหน้าที่ของมันก็คือเลือกนะครับเลือกพื้นที่มุมเหลี่ยมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับหลักการนะครับหลักการนะครับเมื่อวานนี้จะกดแช่ใช่ไหมครับลาโซ่สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการคลิกครับคลิกไปตามเนี่ยคลิกได้เรื่อยนะครับคลิกไปเรื่อยนะครับคลิกข้ามมาช็อตนี้คลิกนะครับมันก็จะเกิดเป็นเส้นผ่านตามมาคลิกไปตามมุมขอบเนี่ยคลิกนะครับคลิกนะครับ
คลิกคลิกนะครับเอาประมาณนี้พอนะครับประมาณนี้พอนะครับนักศึกษานะครับเอาแค่นี้พอนะครับเนาะถ้าเข้าใจแล้วได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราอะไรนะถ้าเราคลิกกลับไปกลับมาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจนกว่าเราจะมาหาจุดเริ่มต้นเจอนะครับนะครับหรือนะครับง่ายๆครับ enter ครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเด้งเข้าหาจุดเริ่มต้นเองนะครับไม่นั้นมันจะขยึกขยือนะครับไปเรื่อยๆอันนี้อย่างงงนะครับนะครับเนาะยกเลิกเส้นปะจุดไหนแล้วนะครับยกเลิกเส้นปะตัวไหนแล้วเอ่ยยกเลิกเส้นปัดตัวไหนแล้วครับฮะคอนโทรลดีโอเคถูกต้องครับเยี่ยมมากเลยนะครับนะครับตึ้งไปนะครับไม่ขอแนะนำว่าให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้นะครับก็พยายามดึงออกมาตรงขอบมันให้พยายามแบบให้ชิดขอบเนี่ยประชิดขอบให้มากที่สุดแล้วก็ไปเรื่อยๆครับมันออกมาก็พยายามแบบดึงกลับมาแบบให้ไปอะไรครับแนวระยะเนี่ยเส้นขอบเนี่ยนะครับคือมันจะย้อนกลับไปไม่ได้นะครับจนกว่าแบบเราอันนี้มันจะเป็นเส้นเดียวต่อยาวๆครับจนกว่าเราจะหาแบบจุดเริ่มต้นเจออะไรเงี้ยนะครับก็ดึงได้มาแบบเกือบจะสุดแล้วก็ไปให้สุดครับเดี๋ยวผมจะแนะวิธีแก้ไขให้นะครับโอเคนะครับนักศึกษาก็ทำตามนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเติบเติบอย่างเงี้ยนะครับนะครับคลิกคลิกอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาซูมขึ้นมานะไม่ต้องแบบว่าเล็งอะไรนะเอาตาไปจ้องในจอนะครับซูมขึ้นมานะครับถ้าต้องการความรวดเร็วก็ปึ๊บ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 ไปเลยครับนะครับถ้าต้องการแบบให้มันเนี้ยบหน่อยก็โอเคค่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าอะไรนะมันแหว่งอย่างนี้ใช่ไหมครับมันแหว่งอย่างนี้นะครับนะครับถ้าสมมุติว่ามันแหว่งอย่างนี้นะครับในเครื่องมือพวกเนี้ยนะครับพวกในกลุ่ม A เนี่ยกลุ่ม A ทั้งเนี้ยนะครับยกเว้น move นะครับพวกเลือกพื้นที่ทั้งหลายแหล่เนี้ยกลุ่ม A เนี้ยมันก็บอกอยู่ว่าเลือกพื้นที่ใช่ไหมครับมันขึ้นต้นด้วยเลือกพื้นที่ทั้งหมดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะมันก็สามารถที่จะร่วมกันได้ครับใช้งานร่วมกันได้นะครับโดยอะไรครับอาศัยตัวเนี้ยจำหลักการตัวนี้ที่ผมให้ทำได้เมื่อวานไหมครับจะเอาลาโซ่เนี้ยมาช่วยแก้ไขก็ได้อันนี้มันเกินใช่ไหมเกินต้องเอาอะไรออกครับเอาตัวใดมาตัดครับออปชันตัวไหนครับมีบวกมีลบมีคูณครับเอาตัวไหนมาตัดออกครับมันเกินเนี้ยเอาตัวไหนครับช่วยกันทำมาหากินนะครับเราจะเอาออปชันตัวไหนครับมันจะมีอยู่4ตัวเนี้ยเอาตัวไหนมาตัดส่วนที่แบบว่ามันเกินออกไปครับก็subtract ใช่ไหมครับ subtract ใช่ไหมครับตัวที่3ถูกต้องครับอันนี้ผมสังเกตว่าผมมาเอาลาโซ่นะครับผมเอาหรือว่าจะเอาใครถนัดตัวไหนก็ได้จะเอาโพกโนลเหมือนเดิมก็ได้นะครับpolygonal นะครับตัวที่3เนาะเนี่ยนะครับก็มาเริ่มจุดที่มันเสียนะวงออกเหมือนเดิมแล้วก็ Enter เห็นไหมครับ
เนี่ยนะครับมาเริ่มต่อเนี่ยมาเริ่มต่อจุดเนี่ยจุดเนี้ยอ่ะก็ลากมาพื้นผิวเหมือนเดิมเป็นตัว J เหมือนเดิมแล้วก็ Enter ครับถูกต้องนะครับขอบคุณนะครับคุณฟุกนะครับคุณขวัญนะครับนะครับเนาะโอเคไหมครับโอเคไหมครับคุณตู้โอเคไหมครับโอเคครับผมนะครับถ้าแบบว่ามันแบบว่ามีแบบตรงเนี้ยนะครับมันแหว่งไปนะครับเราก็เอาตัวที่สองที่เป็นบวกนะครับนะครับมาซ่อมนะครับถ้ามันเล็กเรามองไม่เห็นนักศึกษาก็แล้วคอนโทรลเนี่ยคอนโทรลเนี่ยบวกขึ้นมานะครับซูมขึ้นมาครับเนี่ยนะครับก็บักซ่อมตรงเนี้ยนะครับก็โค้งด้านใน Enter เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมันก็ต่อนะครับหรือว่าจะเอาลาโซ่นะครับเอาลาโซ่มาใช้นะครับลาโซ่ตัวเนี้ยของเมื่อวานนะครับอยากลบออกนี่ก็ลบออกเห็นไหมครับลบออกเห็นไหมครับหรือว่าจะให้โค้งเข้าด้านในเห็นไหมก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับเนาะโอเคนะครับมันใช้งานร่วมกันได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับผมจะให้นักศึกษานะครับเคยเห็นภาพนะไหมครับที่แบบว่าข้างในแบบเป็นสีนักศึกษาลองย้อนกลับไปที่นะครับนะครับนักศึกษาลองย้อนกลับไปที่เกมภาพจับผิดนะครับนะครับที่เป็นเกมภาพจับผิดเนาะที่ว่าเขาเปลี่ยนสีนะครับนะครับคีย์ลับเปลี่ยนสีตัวไหนแล้วนะครับคีย์ลับเมื่อวานเนี้ยคีย์ลับที่เอ้ยคีย์ลับแบบเปลี่ยนสีนะครับตัวไหนครับคอนโทรลแล้วครับคอนโทรลอะไรเอ่ยพี่คีย์ลัดนะครับโอเคแต่ก่อนที่คอนโทรลอยู่นะครับเราต้องเลือกพื้นที่ตรงข้ามก่อนนะครับณตอนนี้ก็คือเราเลือกตรงข้างในแต่เราจะไปเลือกข้างนอกก็คือตรงนี้ข้างนอกเนี่ยนะครับก็คือให้นักศึกษากดชิปคอนโทรลนะครับชิปคอนโทรลอะไรครับชิปคอนโทรลนะครับชิปคอนโทรลอะไรครับชิปคอนโทรลอะไรครับชิปคอนโทรลโอเคใช่ครับให้กดชิปคอนโทรล i นะครับชิปนะครับตามด้วยคอนโทรลนะครับ i นะครับไม่ใช่ u นะครับ i นะครับนะครับชิปคอนโทรล i นะครับ i เนาะนะครับเลือกพื้นที่ตรงข้ามนะครับชิปคอนโทรล i นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับทีนี้มันก็กลับกลายแบบว่ามากลับกลายว่าเราแบบมาเลือกพื้นที่ตรงข้ามด้านนอกนะครับตรงขีดตรงข้ามนะครับเมื่อกี้เราเลือกข้างในตรงนี้ใช่ไหมครับพอชิปคอนโทรล i ปุ๊บนะครับเป็นกลับกลายว่าเป็นข้างนอกนะครับนะครับทีนี้นักศึกษาลองแบบเปลี่ยนสีโดยคอนโทรล u ดูนะครับคอนโทรล u นะครับคอนโทรล u เนาะคอนโทรล u นะครับทีนี้ u แล้วนะครับไม่ใช่ i นะครับคอนโทรล u ปุ๊บนะครับนี่ทีนี้นักศึกษาก็นี่ดูนะครับเปลี่ยนที่เนี่ยเปลี่ยนลองเปลี่ยนสีดูนะครับเปลี่ยนสีดูนะครับเปลี่ยนสีดูนะครับลดแสงนะครับนะครับลดแสงอันเนี้ยอ
นะครับเปลี่ยนสีดูเนี่ยนะครับเนาะลดเพิ่มนะครับนะครับเอาก็ตามที่ชอบนะครับตามที่ชอบเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับนะครับหรือนะครับเราอยากจะเพิ่มให้แบบว่ามันดูสว่างขึ้นนะครับก็ให้นักศึกษากด Ctrl L นะครับ L หรือ M ก็ได้นะครับ Ctrl L L ก็จะเป็นเลเวลนะครับเลเวลตัวเนี้ยนะครับดึงสเกลหน่อยเห็นมั้ยครับให้มืดให้สว่างเห็นมั้ยครับให้มืดให้สว่างนะครับเห็นมั้ยครับให้มืดให้สว่างได้นะครับนะครับหรือ Ctrl M นะครับ M ก็จะเป็นนะครับเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟเป็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นมั้ยครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะปรับได้นะครับคอนโทรล L คอนโทรล M นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขอดูนะครับขอดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าทุกคนแบบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพิมพ์สกรีนนะพิมพ์สกรีนหน้าจอส่งมาในกลุ่มเลยนะครับนะครับนะครับโอเคถูกต้องนะครับคุณตู้ส่งมาแล้วนะครับโอเคคุณขวัญนะครับโอเคคุณฟุกเห็นไหมครับพอจะเก็ตไหมครับทีนี้แต่เกมภาพจับผิดมันสามารถทำได้ไหมครับง่ายไหมครับโอเคคุณเก่งเยี่ยมมากนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีแบบว่าเปลี่ยนสีรูปอย่างง่ายๆนะครับเนาะเราก็เอาพวกลาสโซ่ตัวเลือกพื้นที่ตัวเนี้ยนะครับเข้ามาช่วยนะครับโอเคสวยนะครับจีโน่นะครับโอเคนะครับโอเคทำได้กันทุกคนนะครับโอเคนะครับเยี่ยมทุกคนนะครับปึ้งนะครับนะครับทีนี้นะครับเราอะไรนะเราสามารถที่จะแบบว่าเดี๋ยวก่อนเราเข้ามานี้แล้วนะครับนะครับเราเลือกพื้นที่ตรงข้ามแล้วนะครับเราจะเอามันออกนะครับเราต้องกดเหมือนเดิมนะครับก็ต้องกด Shift Ctrl I กลับนะครับนะครับShift Ctrl I นะครับชิปคอนโทรล i นะครับกลับคืนสู่สถานะก่อนหน้านะครับชิปคอนโทรล i นะครับนะครับทีนี้ถ้าจะอะไรนะถ้าจะทำการคัดลอกตรงเนี้ยนะครับทำการคัดลอกตรงเนี้ยนะครับนักศึกษาก็อะไรครับอัลติเมทลากได้เลยนะครับอะไรนะไม่ใช่ไม่ถ้าอัลติเมทถ้านะครับถ้าอัลติเมทลากเนี้ยนะครับสังเกตว่ามันจะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะครับนะครับมันจะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะครับนักศึกษาต้องอะไรครับเราจะคัดลอกเลเยอร์คอนโทรลแล้วครับคอนโทรลอะไรเอ่ยเราจะคัดลอกมันให้มันสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาคอนโทรลแล้วครับอะไรนะC ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับยังไม่ถูกนะครับน้อยไปครับน้อยไปพยัญชนะหลังตัว C อีกครับ
ถัดตัวถัดไปถัดไปครับมีชื่อคนหนึ่งในนี้ครับขอโทษแล้วครับคัดลอกครับคัดลอกถามคุณฟุกดีกว่าครับคุณฟุกขอโทษแล้วเอ่ยครับขอโทษแล้วครับอะไรนะใช่ใช่ครับไม่ใช่สี่ครับหลังจากนี้อีกเนี่ยในมีดเนี่ยเทชฮะเอ็มไม่ใช่ครับเอ็มแค่ปรับแสงครับมากไปครับถอยลงมาอีกครับเลยไปแล้วครับต้องมาก่อนหน้าอีกคอนโทรลโอเคเยี่ยมมากเนี่ยคุณแจ็คตอบถูกนะครับชื่อตัวเองนะครับคุณแจ็คก็ลืมนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณคุณพิงค์คอนโทรลเจนะครับคอนโทรลเจเนาะเห็นไหมครับเราก็จะได้แบบมันก็จะคัดลอกลงออกมานะครับเราลองย้ายดูสิครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้ก็ลองแบบว่าอะไรครับเปลี่ยนสีดูนะครับเปลี่ยนสีเห็นไหมครับเราก็ได้หลายๆภูเขาคอนโทรลเจอีกปึ๊บนะครับลากไปนะครับเห็นไหมครับการที่แบบว่านะครับการที่แบบว่าเราแยกอิสระนะครับให้เป็นแบบว่าเลเยอร์เยอร์อย่างเงี้ยนะครับนะครับยิ่งหลายเยอะๆแยกเป็นเลเยอร์ใครเลเยอร์มันไปเลยนะครับ มันแจ็คหมดแล้วนะครับมันก็จะแบบช่วยบริหารจัดการนะครับอย่างเช่นเราเอ้ยเราไม่ชอบนะครับเราไม่ชอบตรงเนี้ยมันไม่โอเคเราก็ปิดตาไว้ก่อนเผื่อใจไว้ก่อนแบบว่าเอ้ยเสียดายเงี้ยนะครับก็ปิดตาเห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายเห็นไหมครับนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเห็นไหมครับมันก็ยังคงอยู่นะครับอันเนี้ยเห็นไหมครับเปลี่ยนสีนะครับคอนโทรลเจนะครับอีกนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ได้เรื่อยๆนะครับนะพลิกได้นะครับพลิกก็คอนโทรลทีนะครับหรือว่าเอามาตรงมุมตัวเนี้ยคลิกไป1ครั้งนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ลูกศรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คลิกขวาบนภาพก็ฟิปฮอริซอนทัลเห็นไหมครับคลิกขวาฟิปฮอริซอนทัลพอมีการแก้ไขย่อขยายอะไรเสร็จมันจะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านบนนะครับซับมิทโดยการคลิกถูกหรือว่ากด enter บนแป้นพิมพ์นะครับenter บนแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าจะยกเลิกโดยเนี่ยนะครับตัวกลางๆเนี่ยกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีนะครับครับว่าครับก็คอนโทรล U เหมือนเดิมครับครับก็คอนโทรล U เหมือนเดิมนะครับโน้ตไว้เลยนะครับโน้ตถ้าจำไม่ได้ก็หาแบบสมุดมาโน้ตอะไรเงี้ยนะครับเนาะอะไรก็โน้ตอะไรนะในตามแบบฉบับความเข้าใจของตัวเองนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะอะไรประมาณเนี้ยนะครับพอย้อนไม่ใช่แซดนะครับเจครับไม่ใช่แซดเราไม่ต้องลากครับผมยังไงเอ่ยตอนที่คอนโทรล J ครับเส้นประโอเคเดี๋ยวผมย้อนไปให้หมดเลยนะครับนะครับนะครับผมย้อนกลับไปก่อนตรงนี้ใช่ไหมครับให้มันเหลือตรงนี้ไว้นะครับให้มันเหลือตรงนี้ไว้นะครับเหลือต้องให้เหลือแบบเส้นปะนี้ด้วยนะเส้นปะเนี่ยแล้วก็นักศึกษาก็คอนโทรล J ครับ
เวลาลากนับให้ลากพื้นที่ด้านในนะไม่ใช่ลากข้างนอกนะเนี่ยอันนี้คอนโทรล J ปุ๊บนะครับไม่ใช่ลากข้างนอกนะถ้าลากต้องลากตัวที่ตัวของมันนะครับต้องดูอีกนิดนึงว่าเราทำงานอันไหนเราก็จะแก้ไขอันไหนเราก็ให้เลือกเลเยอร์นั้นก่อนถ้าไม่ได้ก็เปิดปุ่มออโต้เซเล็กก็โชว์ให้มันโชว์ทรานส์ฟอร์มขึ้นมาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมอนุญาตปิดนะครับขอบคุณนะครับช่วยๆกันนะครับเนาะโอเคนะพออะไรนะทำได้แล้วส่งมาให้ดูหน่อยครับผมหรือว่าเราจะปรับอะไรปรับแสงปรับสีอะไรเงี้ยได้นะครับปรับแสงอะไรเงี้ยนะครับพอย้อนกลับไปที่เกมกิจกรรมแรกนะครับเกมภาพจับผิดนะครับนะครับพอจะนึกไอเดียนึกคอนเซปต์นี้ออกไหมครับว่าทำยังไงเงี้ยหลักการไฟเตอร์พอนึกออกไหมครับน่าจะทำได้เยอะขึ้นไหมครับทีนี้ได้ขึ้นเยอะเนาะใครไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวอะไรนะรับค่าสมัครคืนได้เลยนะครับแซวๆนะครับอย่าคืนนะครับพี่ประภาพรนะครับทำได้ไหมครับอะไรนะคุณประภาพรนะทำได้ไหมครับพิมพ์คุณพิมพ์ทำได้ไหมครับอะไรนะโอเคยินดีด้วยนะครับฉลองครับโอเคมีใครทำไหมคุณล็อกมันขึ้นมาเองอัตโนมัติครับถ้าเราคอนเจนคอนโทรลเจนะครับส่งมาดูครับส่งทั้งหน้าจอหนาอยู่ที่เครื่องมือ move นะครับไหนๆส่งมาดูครับให้เต็มจอครับเดี๋ยวผมมองไม่ออกนะให้มันเต็มจอหน่อยครับเครื่องมือด้วยแถบเครื่องมือด้วยครับอันนี้ Windows หรือ Mac ครับเนี่ยWindows หรือ Mac ครับ iOS หรือว่า Mac Windows ครับหรือว่านักศึกษาจะนี้ก็ได้นะครับนะครับมาคำว่าอะไรนะ Layer นะครับ Layer New แล้วก็ Layer Via Copy เงี้ยครับนะครับคำสั่งคำว่า layer new มาคำว่า via copy นะครับเนี่ยนะครับ control J นะครับอ
ิมมี2คนใช่ไหมครับคุณนั้นคุณพิมพ์นราพัฒน์แล้วกันนะครับทำได้อีกเนาะอีกพิมพ์หนึ่งคือใครครับพิมพ์หนึ่งโอเคเยี่ยมมากและพิมพ์อีกชื่อหนึ่งนึงคือใครนะครับชื่อจริงโอเคทันเนาะทีนี้นะครับเครื่องมือนี้ผ่านได้เนาะนะครับ polygonal lasso tool นะครับผ่านได้เนาะออปชันก็โอเคใช้ได้นะใช้เป็นใช้ได้กันทุกคนแล้วนะครับทีนี้มาที่นะครับ magnetic นะครับ magnetic lasso tool นะครับไม่เป็นไรครับทำได้ก็ยังโอเคนะครับแต่ทำไม่ได้เลยเนี่ยจะนะครับต้องอะไรครับต้องทำแบบว่าฝึกทำให้แบบว่าบ่อยๆนะครับถัดมานะครับ magnetic lasso tool นะครับ magnetic เนาะเอาภาพไหนดีเอาเพนกวินแล้วกันนะครับเพนกวินขึ้นมานะครับนะครับเพนกวินแล้วกันนะครับเป็นกวินนะครับเนาะนะครับเป็นกวินนะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติน่าจะได้โอเคต้องได้เนาะนะครับนะครับต้องได้นะครับเนาะพลอยกนกพลอยกนกนี้ชื่อกับที่ลงทะเบียนกับชื่อนี้ตรงกันไหมครับอ๋อมีชื่อหลักชื่อรองแล้วเนาะเหมือนผมเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เอาเปิดภาพขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับทุกท่านเปิดภาพขึ้นมาแล้วเนาะโอเคนะครับมาดูหลักการนะวิธีการนะครับของตัวนี้นะครับการใช้เครื่องมือนะครับตัวนี้นะครับมันคือนะครับเลือกแบบประชิดขอบครับนะครับแบบชิดแอบชิดเส้นขอบภาพนะครับมันสังเกตว่าเครื่องมือเนี่ยมันจะเป็นนะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับเนี่ยนะครับมันจะมีแม่เหล็กดูอยู่นะครับตรงนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะครับคุณสมบัติของมันนะครับมีใช้เป็นได้ทั้งลาสโต้เป็นได้ทั้งโพลิโกนอลนะครับเพราะว่านะครับแค่เราเอาไปบริเวณขอบเนี่ยนะครับคลิกครั้งแรกนะครับแล้วก็ประคับประคองเมาส์นะครับประคองเมาส์ให้มันแบบไปตามขอบเนี่ยมันจะเด้งเข้านะครับมันจะเด้งเข้าอะไรครับประชิดขอบเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับมันจะเด้งเข้าเนี่ยนะครับให้ไปประชิดเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับหรือนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับมันมีข้อจำกัดแบบจุดบริเวณนะครับจุดบริเวณที่พื้นที่ผิวเนี่ยกับพื้นที่แบ็กกราวด์ตัวเนี้ยนะครับสีมันใกล้เคียงกันโอกาสที่แบบว่ามันจะเด้งเข้าไปข้างในกินพื้นที่ตรงเนี้ยก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเรารู้ว่ามันจะกินเข้าไปด้านไงนะครับนักศึกษาแบบคลิกผ่านนะคลิกผ่านเนี่ยผ่านจุดที่แบบว่า
สีแบ็กกราวด์กับสีเนี่ยที่มันใกล้เคียงกันนะคลิกผ่านไปตามประชิดขอบเนี่ยนะครับให้ผ่านไปก่อนนะครับอันนี้คือข้อจำกัดของมันนะครับตรงนี้นะครับนักศึกษาอย่าย้อนกลับไปกลับมานะครับมันจะงงถึงเราจะลากผิดอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับถึงเราจะลากผิดปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาก็พยายามดึงมือออกมาแบบให้มันประชิดขอบนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะครับเห็นไหมมันจะประชิดขอบนะครับตัวเนี้ยนะครับนะครับตัวเนี้ยนะครับมันก็จะแบบว่าเห็นไหมครับให้มันประชิดขอบเนี้ยนะครับถ้าหาจุดเริ่มต้นไม่เจอนะครับให้ enter เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งก็หาจุดเริ่มต้นได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเนี้ยเราค่อยมาใช้ออปชันนะในการซ่อมนะครับโอเคเนาะนะครับก็เอาตัวตรงกลางแล้วกันนะครับเนาะตัวกลางแล้วกันหรือว่าใครจะเอาทั้ง3ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนะครับใครจะเอาทั้ง3ตัวก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเนาะอันนี้นะครับมันจะเห็นไหมครับมันจะเซตค่าให้โดยแบบว่าเซตค่าให้แบบว่าเป็นเบสิกเป็นค่าเนี่ยค่าพวกเนี้ยนะครับนะครับแต่ยังไม่ต้องเซตอะไรนะครับเอาตามที่มันเลือกให้นั่นแหละนะครับที่หรือว่าเซตค่ามาให้นั่นแหละนะครับนะครับพอนะครับได้แล้วนะครับนักศึกษาก็เริ่มได้เลยนะครับอันนี้ผมกำหนดให้ตัวกลางนะครับตัวกลางอย่างเดียวนะครับก็ลากเลยนะครับเนี่ยลากคลิกครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับมันจะแบบไปชิดเองนะครับประชิดเองนะครับนะครับเห็นไหมครับสีมันใกล้เคียงมันจะแบบว่าวิ่งเข้าหากันนะครับวิ่งเลยขอบที่เราต้องการนะนักศึกษาก็คลิกนะครับเนี่ยคลิกนะครับคลิกรัดนะครับคลิกดักมันไว้นะครับนะครับนะครับไปเรื่อยเร็วๆนะครับเร็วๆนะครับเพราะว่ามันจะแบบวิ่งประชิดขอบมาเองนะครับนะครับเวลานั้นนะครับเราก็ค่อยแบบว่าเอาออปชันนะครับเอาออปชันตัวเนี้ยตัวที่เหลือนะมาซ่อมแซมแก้ไขนะครับในจุดที่แบบมันไม่โอเคนะครับแต่ทุกอย่างนะครับเครื่องมือตัวเนี้ยนะครับแม้กระทั่งเล็กเทนกูล่ามาคิทูอิลิปมาจิคูลาสโต้โพลิโกนอลลาสโต้นะครับมันใช้งานร่วมกันได้นะครับใช้งานร่วมกันได้นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับให้นักศึกษาลองฝึกใช้นะครับเมเนติกและโซทูอย่างเดียวก่อนนะครับนะครับเนาะนะครับนะครับแต่จริงๆนะครับมันใช้เครื่องมือตัวเดียวนะครับมันไม่จบครับนะครับมันไม่จบครับมันต้องแบบว่าใช้เอาหลายตัวนะครับมาใช้ควบคู่กันนะครับ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 ก็นะครับเอาตัวกลางนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ทำการไดคัตนะครับนะครับผมจะให้ทำการไดคัตนะครับใครลากเสร็จหรือยังครับลากเสร็จยังเอ่ยอ
ลากลากเสร็จยังครับโอเคไวเร็วมากนะครับคุณเอสครับคุณเอสคุณเอสเสร็จหรือยังครับทำเสร็จหรือยังคุณโนคุณโนคุณล็อกครับคุณล็อกคุณแจ็คทำเสร็จแล้วนะครับอาจารย์อย่าเรียกเดี๋ยวมันเตลิดนะครับเดี๋ยวมันเตลิดครับหายใจปกตินะครับนักศึกษาครับนะครับแล้วยังเอ่ยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับคุณขวัญนะครับคุณขวัญเยี่ยมมากครับโอเคนะครับเยี่ยมทุกคนนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับผมจะให้มันจะมีที่ออปชันนะครับที่ออปชันตัวเนี้ยมันจะมีคำว่า refile อยู่หรือว่าของใครด้านบนนะครับมันจะเป็นอยู่มุมขวานะครับอยู่มุมขวาเนาะนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านี้นะครับสูงกว่านี้นะครับนะครับนักศึกษาก็คลิกตรง refile ลงคลิกเข้าไปที่ refile นะครับนะครับคลิกเข้าไปที่ refile นะปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับนะครับถ้าเวอร์ชันใหม่นะมันจะอยู่ทางฝั่งขวานะครับเนาะนะครับนะครับมันจะอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับไม่มีคำว่า refile หรอครับเดี๋ยวผมอยู่ที่เครื่องมือหน่อยครับตอนนี้layer and mark ก็ได้ครับ layer and mark layer and mark ครับ layer and mark เห็นไหมแถบ option นะครับแถบ option มีไหมเอ่ยอยู่ด้านหลังสุด layer and mark ครับนั่นแหละ select and mark ก็ได้ครับขออภัย
โอเคนะครับก็กดลงไปนะครับมันจะคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่ามันปรับรูปแบบแบบโฉมให้แบบว่าชื่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับทีนี้นะมันจะมีอยู่นะครับมันจะมีอยู่โหมดเนาะอันนี้คือ view โหมดนะครับมันจะมีจำง่ายก็คือนะครับv นะครับ v ผมจะเรียกเติมตัวข้างหน้าละกันนะครับ edit decision นะครับ adjust edge แล้วก็ output นะครับก็คือผมจะเรียกว่า veao แล้วครับนะ VEAU ละกันนะง่ายต่อการจำนะครับอันแรก V ก็คือ view นะมุมมองคือบางทีแบบว่าเรามองเนี้ยเผินๆเราจะคิดแบบว่าเอ้ยมันเนียบละแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเนี้ยให้เป็น back ดูเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันไม่ได้เนียบเห็นไหมครับนะครับมันไม่ได้เนียบนะครับถ้าลองเปลี่ยนมุมมองเป็น back สิเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันไม่เนียบไม่เรียบเห็นไหมครับนะครับเพราะว่าวัตถุมันเป็นแบบว่าออกสีเทาๆดำๆนะครับนะครับเดี๋ยวนักศึกษาเข้าใหม่หน่อยนะครับนะครับอันนี้ต้องจ่ายตังค์นะครับเนาะเริ่มเรียนแบบซูมแล้วนะครับเจอแล้วใช่ไหมครับคุณตู้เจอแล้วใช่ไหมครับนะครับนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมานี้เนาะนะครับเราจะมาเซตค่านะครับเซตค่ากันนะครับนะครับเราจะมาเซตค่ากันนะครับนะครับ v นะครับทีนี้มา e นะครับ e edit detection นะครับนะครับดึง radius นะครับนิดนึงนะครับนิดเดียวก็นักศึกษาก็ดูนี้ประกอบนะครับดูขอบดีเทลนะครับดีเทลต่างๆองค์ประกอบของภาพอย่าให้มันแบบอย่าปรับจนเกินไปเงี้ยถ้าใส่ radius เยอะปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะแบบว่าเป็นเบอร์ๆขาวๆลางๆนะครับเรเดียนนิดนึงนะครับสมูททำให้ขอบมันสมูทนิดนึงเห็นไหมครับสมูทนิดเดียวเห็นไหมครับนะครับอันนี้นอกเหนือเรานอกเหนือจากที่แบบว่าเราคัดลอกเรเดียนด้วยคอนโทรล J หรือว่ามูฟข้ามไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเราแบบว่าต้องการให้มันเนียบยิ่งขึ้นนะครับเราก็มาทำการไดคัตตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เขาเรียกวิธีการเขาเรียกว่าการไดคัตนะครับนะครับก็เฟียเตอร์ความฟุ้งครับนิดนึงครับนะครับความฟุ้งครับมันจะเก็บขอบเนี่ยประชิดเนี่ยฟุ้งนะครับเบอร์เข้าไปข้างในเห็นไหมครับนะครับทีนี้คอนทราสต์ครับคอนทราสต์เนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าขอบเนี่ยคมดูคมแบบชัดขึ้นมานะครับนะครับส่วนชิปเอทนะครับชิปเอทตัวนี้นะครับมันจะแบบว่ากระชับนะครับกระชับสัดส่วนกระชับขอบเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับนะครับคือคอนทราสต์เนี่ยมันจะทำให้ขอบเนี่ยคมนะครับคมขึ้นนะครับเนี่ยนะครับคมขึ้นนะครับ
ไหมครับอันนี้นักศึกษาก็ปรับตามความเหมาะสมนะครับ11ก็ไอ้แมปมันจะกระชับส่วนเข้าไปด้านในครับไหมครับไอ้ไหมครับ11นะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับไหมครับมันจะช่วยแบบกระชับไอ้แมปแต่ดูนะว่าถ้าปรับไปเยอะเกินมันก็อาจจะมีแบบบางส่วนมันแหว่งไปอะไรเงี้ยนะครับนักศึกษาก็ปรับตามสมควรนะครับตามความต้องการนะครับใครของผมใช่ไหมครับใครลืมปิดไมค์เอ่ยครับเนี่ยไม่ใช่ผมเนาะมันบังคุณแจ็คอยู่นะครับไม่ให้อภัยครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาที่ O นะครับเราปรับที่ A ไปแล้ว Asset A ไปแล้วเรามาที่ O O เนี่ยเราเลือกเป็น New นะครับ New Layer เนาะเราไม่ต้องไป Mark ไป Mark เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่า Mark มันทำงานยังไงเนาะเลือกที่ New Layer นะครับนักศึกษานะครับNew Layer นะครับเอานะ Output นะครับเราจะนำออกละนะครับNew Layer ปึ๊บโอเคเห็นไหมครับนะครับมันก็จะปิดตาที่แบ็กกราวด์ได้ให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาเลือกที่เลเยอร์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับนะครับได้แล้วก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าไดคัตนะครับอันทีนี้ก็ลองมูฟนะครับนักศึกษาก็ลองมูฟไปที่อะไรครับภูเขาดูนะครับมูฟไปที่ภูเขานะครับมูฟไปที่ภูเขานะครับตรงนี้นะครับนักศึกษาอาจจะอะไรครับตรงที่เราไดคัตเสร็จเนาะเผื่อแบบว่ารอบหน้าเราจะเอาแบบว่าไว้เก็บใช้งานแบบออกแบบรอบหน้าเนาะเพราะว่าเราทำมาดีและสมบูรณ์ละไม่งั้นเราจะแบบไม่ต้องเสียเวลาแบบมาทำอยู่บ่อยๆนะครับนักศึกษาก็คอนโทรลชิปเอสนะครับคอนโทรลชิปเอสเนาะหรือว่าไฟล์เซฟแอสนะครับเลือกตัวเนี้ยนะครับอันนี้ก็ไว้ชื่อเดิมนี่แหละไฟล์เนมก็ชื่อเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนเรามาเลือกที่ format ตรงเนี้ยนะครับให้เป็นไฟล์ png ครับให้มันโป่งด้านหลังนะครับ png ตัวนี้นะครับ png ตัวนี้นะครับตรง format นะครับเลือกเป็นเซฟเป็น png นะครับเป็น png เนาะเอาผมเอาออกมานอกจากเอามาไว้นอกเลเยอร์แซมเปิลพิกเจอร์เนาะผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ว่าเป็น png นะครับ png นะครับเห็นมั้ยครับนะครับคือผมจะแยกออกมาต่างหากอะไรที่เป็น png ไฟล์ png นะครับหรือว่าเราจะไปเซฟมาจากเน็ตเนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันอันนี้เป็นการบริหารแบบว่าอะไรครับพื้นที่การใช้งานนะครับหรือว่าโฟลเดอร์ในจอคอมเรานะครับเพื่อง่ายต่อการสะดวกนะครับต่อการใช้นะครับเนาะนะครับเลือกอะไรครับเป็น png นี่นะนะครับเลือกที่ format นะครับเป็น png นะครับเลือกลงไปแล้วก็เซฟไปเลยนะครับมันถามอะไรก็เซฟนะครับอันนี้ไม่ต้องอะไรนะครับปึ๊บนะครับทีนี้ผมลองปิดดูนะครับผมปิดเซฟแล้วผมปิดแล้วนะอันนี้มันถามว่าคุณจะเซฟเป็นไฟล์ก่อนหน้าไหมคือต้นฉบับอะครับเป็น PSD นะครับมันเซฟไหมก็ไม่ต้องก็ได้นะครับนะครับโนนะครับไปเลยนะครับทีนี้ผมจะเปิดขึ้นมานะครับคอนโทรล N เปิดขึ้นมานะครับเอ้ยคอนโทรล O เปิดขึ้นมานะครับคอนโทรล O เห็นไหมครับมันก็จะPNG นะครับนะครับนะครับเลือกเพนกวินทีนี้นะครับ
ผมจะเอาไปใส่นะครับผมจะเอาไปใส่แบบสมมติว่าผมจะเอาไปอยู่ในทิวลิปนะครับผมจะเอาไปอยู่ในทิวลิปผมก็ลากไปเลยเห็นไหมครับเรามาทำการไดคัตอีกรอบนะครับอันนี้คือไฟล์ PNG นะครับมันจะโป่งด้านหลังนะครับทีนี้นะผมก็จะลองลากมาใส่ในนี้ดูนะครับมาใส่ในนี้ดูนะครับนะครับลองทำแบบว่าให้เป็นสตอรี่ลองดูนะครับเป็นสตอรี่ลองดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะแนะนำโหมดให้นะครับโหมดให้นะครับเนาะนะครับหรือว่าจะเอาอะไรครับทำให้เป็นสตอรี่แบบให้เป็นเรียงแถวอะไรเงี้ยเดินเรียงแถวกันเรียกจากใหญ่นะครับแล้วแต่นะครับลองดูนะครับปรับไซส์ให้เล็กลงเล็กลงนะครับนะครับถ้าเป็นถ้าตัวเนี้ยนะครับเป็นมดนะครับถ้าเป็นมดนะครับตัวเนี้ยนะครับมดพี่น้อง3ตัวเดินเรียงกันมานะครับรู้ไหมว่ามันชื่ออะไรบ้างครับเดี๋ยวถามคุณฟุกดีกว่าหมดพี่น้อง3ตัวเดินเรียงกันมาชื่อว่าอะไรครับมันชื่อว่าอะไรบ้างครับมดถ้าตัวนี้ไม่ใช่เป็นกวินแต่ว่าเป็นมดนะครับพี่น้องเป็นพี่น้องกันนะครับ3ตัวเนี้ยเดินเรียงกันมาเนี่ยชื่ออะไรบ้างครับเขามีชื่อว่าอะไรบ้างโอเคถูกต้องนะครับ NNN นะครับมุกเฉยแล้วเนาะถ้าเป็นเพนกวินนะครับถ้าเป็นเพนกวินนะครับโอเคโอเคผมก็ยังไม่ทราบนะครับโอเคเนาะนะครับลองทำดูนะครับทำดูนะก็อย่างที่บอกนะว่านะครับบางทีนะครับเราเอาภาพมานะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะเอาทุกส่วนนะครับเราอาจจะเอาแบบว่าใช้บางส่วนนะครับใช้บางส่วนอย่างเช่นนะปึ๊บนะครับนะครับเอาให้มันโผล่มานิดนึงอะไรหมุนได้นะครับหมุนได้อะไรได้นะครับนะครับนะครับเนี่ยเราเอาแค่หัวอะไรเงี้ยนิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับนะครับคือทำอะไรครับให้มันเป็นมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรเงี้ยนะครับให้เป็นเรื่องราวอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือนะครับอะไรครับลาสโซ่พอลิโกนอลเมเนติกนะครับนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาจะให้มาที่คือ quick นะครับ quick selection นะครับ quick selection tool นะครับอันนี้คีย์ลัดจะเป็น w นะครับ w บนแป้นพิมพ์นะครับ quick เนาะให้นักศึกษาเปิดมาที่ภาพ tulip ครับ tulip ครับทิวลิปนะครับทิวลิปนะครับเนาะ
นะครับมาที่ภาพทิวลิปนะครับเนาะนะครับทีนี้ใช้ทิวควิกนะในเครื่องมือตัวเนี้ยนะครับมันจะเหลือออปชันอยู่แค่3ตัวนะครับมีบวกมีลบคูณหายไปนะครับไม่มีคูณนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเนาะนะครับเอามาดูทิวควิกนะครับควิกเซเลชันตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เนาะนะครับเมื่อไหร่ถ้าเราคลิกที่ตัวแรกนะครับมันก็จะเด้งมาที่ตัวที่2ให้โดยอัตโนมัตินะครับผมจะให้นักศึกษาแบบว่าหลักการวิธีตัวนี้นะครับคือเอามาคลิกพื้นผิวหรือว่าเอาคลิกแช่นะครับทูนะครับพยายามอย่าให้ขอบตัวนี้มันเลยนะครับอย่าให้มันเลยออกนะครับเดี๋ยวเราจะมีถ้ามันเลยออกมาเงี้ยแสดงว่ามันแบบออกมาเลือกข้างนอกนี้ด้วยนะครับพยายามแบบว่าให้มันอยู่ด้านในอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งไปประชิดขอบให้เองนะครับแต่นะมันจะมีแบบว่าเข้ามาช่วยนะครับการอะไรนะการเพิ่มลดแป้งนะครับให้กดอะไรครับถามคุณแจ็คดีกว่าคุณแจ็คเพิ่มลดขนาดของแป้งคอนโทรลเลยครับเพิ่มลดแป้งเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยใครทราบบ้างครับกดเอาข้างบนครับไม่แป้งนี้นะแป้งตัวเนี้ยเราจะเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นนะครับใครเป็นเซียนหวยจะรู้อันนี้ดีนะครับใครซื้อหวยใต้ดินนะครับบนล่างนะครับตัวย่อตัวข้างหน้าครับไม่เซียนหวยก็ตอบได้เนาะขอไปนะเพิ่งมาเห็นเพนกวินนะผมใช้วิธีไม่เซฟ2รอบครับผมเซฟรอบเดียวไฟล์เซฟแอดหรือว่าคอนโทรลชิปแอดนะครับ S นะครับเลือกนามสกุลไฟล์เนี่ยให้เป็นเลือกนามสกุลไฟล์ตัวเนี้ยนะให้เป็นกิฟเอ้ยไฟล์ PNG ตัวนี้นะครับผมเซฟรอบเดียวนะครับเลือกตรงไฟล์ตัวนี้ให้เป็น PNG นะครับอย่างเดียวนะครับก็คือนะครับทีนี้นะครับย้อนมาที่นี้นะครับเพิ่มลดขนาดของแป้งไม่มีใครทราบไปครับเนี่ยโอเคคุณแจ็คบอกว่ากดเอาข้างบนก็ได้นะครับคีรัตครับคีรัตสองตัวครับสองตัวเครื่องหมายก้ามปูรู้จักไหมครับเครื่องหมายก้ามปูอยู่มันอยู่ข้างบน Enter ครับมันอยู่ข้างบนปุ่ม Enter ครับอะไรบนล่างครับเวลาเราเขียนตัวย่อกันนะครับประเทศไทยชอบใช้ตัวย่อครับบลนะครับบลบนะครับบอยไม้หรือว่าลอลิงนะครับนะครับนักศึกษาลองกดดูนะครับเนี่ยบก็คือลดลอลิงก็คือเพิ่มเห็นไหมครับบลดบอยไม้เพิ่มนะครับนะครับกีคุณไฟเตอร์กีรัตอะไรแล้วครับกีรัตเพิ่มไอ้บนแป้นพิมพ์เพิ่มขนาดของแป้งโอเคบอลลอเนาะ
โอเคนะบอลเราบนแป้นพิมพ์นะนี่นะนะครับอ่ะทีนี้ก็นะครับซูมภาพขึ้นมาครับซูมภาพนี่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าทำไมต้องบอลนะเพราะว่าเอาก้านด้วยนะเอาก้านด้วยนะครับก้านด้วยนะครับเนาะให้นักศึกษาแบบเอาก้านด้วยตรงที่มันก้านมันเล็กใช่ไหมครับเราก็ต้องบอลใบไม้ลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถูไปตามอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาซ่อมนะครับเนาะอันนี้มันพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จำเป็นต้องแบบว่าเพิ่มนะแปลงให้มันใหญ่ก็กดรอลิงครับตึ๊ดๆเห็นไหมครับคลิกก็ได้นะครับหรือว่าถูนะครับนะครับคลิกก็ได้หรือว่าถูนะครับนะครับนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับนะครับจะคลิกจะถูก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเอาก้านมันด้วยนะครับนักศึกษานะครับตรงที่มันเลยเนี่ยก็เอาอะไรครับตัวลบนะครับมาลบออกถูจากด้านนอกนะครับถูจากด้านนอกเนี่ยนะครับนะครับนะครับจะคลิกก็ได้จะถูก็ได้นะครับถ้านักศึกษาแบบว่าอะไรนะต้องการให้มันแบบว่าเราต้องการที่จะไดคัตนักศึกษาก็มารีไฟเอทเหมือนเดิมหรือว่า select and mark นะครับเนี่ยนะครับนะครับต้องซูมภาพขึ้นมาครับมันจะได้เห็นแบบว่าดีเทลนะครับจะเห็นดีเทลที่แบบว่ามันชัดขึ้นนะครับนะครับเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนดรอปบอลนะครับลูกกิ้งบนแป้นพิมพ์นะครับค่อยๆเลื่อนอะไรครับดีเทลนะครับอันนี้ก็ถูจากด้านนอกนะครับถ้ามันเลยขึ้นมานะครับถ้ามันเลยออกมานะครับอย่าลืมนะว่าในกลุ่มของเครื่องมือนะครับในกลุ่มเนี้ยนะครับที่เลือกพื้นที่ทั้งหมดนะครับเลือกพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะเอามาใช้งานร่วมกันได้นะครับนะครับเนี่ยครับคัดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับใครจะคัดลอกเลเยอร์ก็ได้นะครับนักศึกษานะครับจะคัดลอกโดยใช้อะไรครับคอนโทรลคัดลอกอะไรครับคอนโทรลP คัดลอกเลเยอร์อะไรแล้วนะครับคอนโทรลอะไรครับ P ครับโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับนะครับส่งหัวใจให้เลยนะปึ้งนะครับนะครับนะครับอาจจะคอนโทรล J นะครับหรือว่าใครอยากให้มันอยากให้เนียบนะครับก็อะไรครับอยู่มาที่ refile นะครับตรงออปชันนะครับขวาสุดหรือว่า select and mark selection and mark นะครับนะครับหรือว่านะครับไม่ต้องการเนียบมากนะครับก็อะไรครับคอนโทรล J ได้เลยคัดลอกเลเยอร์ไปได้เลยนะครับนะคอนโทรลนะครับเจนะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปใช้อะไรครับเอฟเฟกต์นะครับก็ลากมานะครับลากมาใส่ในเพนกวินเนี่ยนะครับผมจะให้นะเพนกวินเขาถือแล้วกันนะครับตรงนี้มันอะไรมันเกินมาเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะลบออกได้นะครับเนี่ยใช้อะไรพวกลาโซ่เนี่ยนะครับลาโซ่อะไรเงี้ยนะครับมาลบออกนะครับ
ครับมันเกินแล้วลบออกนะครับยกเลิกเส้นคอนโทรลดีอะไรเงี้ยนะครับผมจะให้นี้นะครับผมพลิกสักหน่อยพลิกข้างแล้วให้ผมจะให้เพนกวินถือนะครับขยายยืดให้ใหญ่หน่อยนะครับถือยังไงนะครับที่นี้นะผมจะให้แบบว่านักศึกษาลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับเปลี่ยนโหมดนะเปลี่ยนโหมดโหมดตัวเนี้ยนะครับที่ผมบอกให้เลือกอยู่ที่นี้นะเลือกอยู่ที่ดอกทิวลิปนะครับแล้วโหมดเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงเลเยอร์ที่มันขึ้นนะว่า normal นะครับตัวเนี้ยนะครับนะครับคลิกไปที่โหมดนะครับทีนี้พอเข้ามาในโหมดนะครับ2ที่มันมีเส้นขีดแบ่งกั้นอยู่เนี่ยนะครับมันใช้งานเหมือนกันนะครับอันนี้ normal ก็เบสิกเลยหรือว่าdissolve นะครับถ้าเป็น darken multiply color burn linear burn นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการเกลี่ยนะครับไลท์อะไรพวกไลท์ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เพิ่มความสว่างนะครับนะครับ color dotไลเนียดอทอะไรเงี้ยนะครับส่วนซอฟไลท์อะไรไลท์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นแสงนะครับส่วนโหมดด้านล่างนะครับฮิวเซตูเลชันหรือว่าจนถึงลูมิโนซิตี้นะครับจนถึงลูมิโนซิตี้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับลดเพิ่มลดความอิ่มตัวนะครับในอันสุดท้ายนี่นะครับก็ให้นักศึกษาแบบว่าลองคลิกที่นี่นะเลเยอร์นี่นะครับนะครับดอกทิวลิปนะครับแล้วก็ลองนักศึกษาดูเปลี่ยนโหมดดูเปลี่ยนโหมดโดยคลิกไปคลิกเลือกที่ normal ก่อนนะครับ normal 1ครั้งนะครับแล้วก็ใช้ arrow key นะครับหรือว่าดอกบอลนะครับบนอะไรครับนะครับบนเมาส์นะครับหรือว่าตัว arrowลูกศรขึ้นลงนะครับแต่ว่าต้องมาคลิกที่นี้ก่อนนะคลิกที่ normal ก่อนแล้วก็เลื่อนไปทีละโหมดนะครับเห็นไหมครับนักศึกษาก็จะดูโหมดนะครับดูตรงนี้ประกอบนะครับนะครับมาคลิกที่ normal แล้วก็ใช้หัวลูกศรที่มันอยู่4ทิศทางนะครับหรือว่า looking นะครับอยู่บนเมาส์นะครับขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะครับแล้วก็โหมดแต่ละอย่างนะครับว่าเห็นไหมครับLuminosity ลดความอิ่มตัวลดความอิ่มตัวก็คือสีมันจะหายไปจะเป็นเทาๆดักๆนะครับเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ดูนะครับว่าอันไหนที่แบบมันเหมาะนะครับนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะแบบว่าผสานนะครับเห็นไหมเหมือนเป็นมือจับแล้วนะครับเนาะนะครับมันจะประสานให้ภาพเนี่ยแบบว่ามิกเข้าหากันนะครับเนี่ยนะครับนะครับมันมิกกันนะครับจะเอามาซ้อนนี่ก็ได้ไหมครับนะครับนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดแล้วก็อาจจะลด opacity นะครับลด opacity เพิ่มลดความสว่างตัวเนี้ยดูนะครับเปลี่ยนโหมดดูนะครับoverlay นะครับเห็นไหมครับ overlay นะครับหรือว่านะครับการอะไรครับซ้อนนะครับเลื่อนเลเยอร์สลับไปมาเนี่ยก็มีส่วนสัมพันธ์กันนะครับมีส่วนสัมพันธ์กันนะครับนะครับเนี่ยนะครับเลื่อนขึ้นลงเนี่ยนะครับก็มีส่วนสัมพันธ์กันนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับนะครับเนาะจะมีกี่อันก็ได้ครับนะครับอ
นะครับนะครับผมนะครับนะครับโอเคนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนโหมดดูนะครับนะครับนักศึกษาก็เปลี่ยนโหมดดูนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับเนี่ยนะครับเปลี่ยนโหมดดูนะครับนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนโหมดเป็นสีอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นสีอะไรเงี้ยนะครับนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับใช้เครื่องนี้ก็มือนี้ไวใช่ไหมครับพี่คุณแจ็คใช้ก็มือนี้ไวใช่ไหมอะไรครับบวกลบนี่เหรอครับหรือว่าควิกระหว่างนี้สาวก็ลองทำความอะไรนะทำความเข้าใจนะครับในแต่ละโหมดดูนะครับแล้วลองปรับดูนะครับนะครับก็ส่งมาดูนะครับส่งมาดูนะครับนักศึกษาก็ส่งมาดูนะครับเนาะว่าปริ้นสกรีนหน้าจอมาดูนะครับว่าปรับแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ลองนะครับลองนะครับก็ลองส่งมาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับ
เรียบร้อยอย่างเอ่ยโอเคดีมากครับทีนี้นะผมส่งแก้วนะครับผมส่งแก้วไปที่ในอัลบั้มนะครับในอัลบั้มไลน์นะครับแก้วนะนับแก้วนะครับนะครับนี่นะครับเนาะนะครับแก้วนี่นะครับเนี่ยนักศึกษาก็โหลดไว้นะครับโหลดเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ตัวเองนะครับนะครับเสร็จแล้วก็โอเพ่นขึ้นมาคอนโทรลโอนะครับนะครับแก้วนี้เนาะนะครับนะครับเอาแก้วเอาแก้วใบนี้ละกันนะครับแก้วแชมเปญนะครับนะครับตัวนี้นะครับนะครับเปิดขึ้นมายังเอ่ยเปิดขึ้นมายังครับเปิดขึ้นยังครับช่วยกันนำมาหากินนะครับช่วยกันนำมาหากินโอเคขอบคุณครับโอเคเยี่ยมนะไปต่อได้นะครับนะครับมีเสียงตอบรับแสดงว่าผ่านได้นะครับโอเคนี่มาดูที่เครื่องมือถัดไปนะครับเมจิกนะครับเมจิกเมจิกแวนทูคิดแล้วก็จะเป็นบิลอยู่นะครับเฮ้ยนะครับโอเคนะครับก็ต้องเลือกก่อน Magic Wand 2คีย์แรกก็คือ W นะครับตัวนี้นะครับนะครับพอเลือก Magic นะครับมันจะมีตัวนี้ครับที่สำคัญค่า Tolerance ครับค่า Tolerance ตัวนี้นะครับนะครับออปชันกลับมามีเป็น4ตัวเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตัวแรกก่อนใช้ตัวแรกนะครับ New Selection Option ใช้ตัวแรกนะครับนะครับนี่เนาะนะครับใช้ตัวแรกนะครับนะครับตัวนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับให้นักศึกษาทนแลนด์เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะให้รู้ว่านะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับแล้วมันมีคำว่า sample all layer เข้ามานะครับนะครับ sample all layer เดี๋ยวผมจะบอกนะครับในภายหลังนะว่ามันมีไว้ทำไมนะครับก็ให้นักศึกษาคลิกลงไปพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างก็คือสีขาวนะครับสีขาวข้างนอกเนี่ยตรงไหนก็ได้นะครับคลิกลงไปพอคลิกลงไปปุ๊บนะครับมีส่วนไหนที่มันแหว่งหรือว่ามันโดนกลืนกินพื้นผิวเข้าไปไหมครับของหน้าจอของนักศึกษานะครับมีตรงไหนที่แบบว่ามันแหว่งไปมันหายไปไหมครับส่วนไหนครับบนใช่ไหมแล้วก็ฐานนกแก้วใช่ไหมครับก็คือปากตรงนี้เนาะมันหายไปนะครับตรงฐานนี้ด้วยนะครับฐานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันแหว่งนะครับนักศึกษาก็ต้องมาปรับค่าโทรแลนด์เนี่ยให้มันลดให้มีความสัมพันธ์กันก็คือต้องลดลงลองดูสัก10สินะครับลดลงมา10นะครับ10นะครับผม10ทีนี้ก็คลิกใหม่อีกทีไปบนพื้นพื้นอะไรนะพื้นที่ว่างยังแหว่งอยู่อีกไหมครับ10ยังแหว่งอยู่ไหมครับโอเคนะครับคุณพิงค์บอกว่าฐานนะครับลองลดลงมาที่10ครับว่าตรงไหนมันจะ
ต็มเปล่าครับตรงปลายแล้วมีแหว่งไหมปลายนี่แหว่งไหมเหลือปากแก้วนะครับปากแก้วนะครับเลิกงานก็ไปที่ร้านนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องลดลงอีกนะครับจาก10ลงเหลือที่5ลงไปอีก5สินะครับเหลือ5สินะครับนะครับคลิกใหม่พื้นที่ว่างอีกทีนึงโอเคได้ยังครับทีนี้ยังแหว่งอยู่อีกไหมครับทิศแล้วนะครับเห็นไหมครับฐานโอเคครบพอดีนะครับครบพอดีนะครับ2กลมโอเคคนอื่นนะครับคนอื่นครบวงนะครับครบวงพอดีแต่คนอื่นทำได้ไหมครับคนอื่นพี่ตู้โอเคพี่แจ็คได้แล้วเนาะคุณพิมพ์สวยงามเลยพอดีโอเคยังไม่สวยงามนะครับทีนี้เราจะเลือกพื้นที่ตรงข้ามคีย์ลัดอะไรแล้วนะครับถามคุณเก่งดีกว่าครับคุณเก่งคีย์ลัดครับคีย์ลัดพื้นที่ตรงข้ามครับเลือกพื้นที่ตรงข้ามพื้นที่ตรงข้ามครับตอนนี้ความหวังอยู่ที่คุณเก่งนะครับเลือกพื้นที่ตรงข้ามครับใครช่วยได้โอเคเยี่ยมมากครับคุณขวัญมาช่วยนะครับโอเคอาชีพบนทนไอให้นักศึกษานะครับคลิกนะครับเอ้ยกดเลือกนะครับชิปคอนโทรลไอนะครับชิปคอนโทรลไอนะครับชิปคอนโทรลนั่นแหละครับนะครับชิปคอนโทรลไอนะครับบนแป้นพิมพ์นะครับมีชิปด้วยนะครับนะครับชิปบนต้นไอนะปึ๊บนะครับทีนี้นะครับนักศึกษาจะอะไรนะนักศึกษาจะได้คัดโดยรีไฟเอทก็ได้นะหรือนะครับนักศึกษาจะคัดลอกเลเยอร์ก็ได้หรือจะตัดก็ได้คัดลอกนักศึกษารู้แล้วเนาะว่าคือคอนโทรล J นะครับทีนี้ถ้าตัดไปเลยครับตัดไปเลยครับนะครับถ้าตัดไปเลยนะครับนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาคอนโทรลชิป J เอาชิปเข้ามาด้วยครับคอนโทรลนะครับชิปนะครับ J นะครับคอนโทรลชิป J นะครับปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับจะเห็นว่ามันตัดออกเลยจากแบ็คกราวด์นะครับมันตัดไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะเห็นเป็นรูปแก้วอยู่นะครับเห็นไหมครับคือมันตัดออกไปเลยนะครับตัดออกไปเลยนะครับนะครับทีนี้ก็ลองเอามาวางครับเอามาวางในนี้ดูนะครับเอามาวางนี้ดูนะครับย่อขยายเองนะครับทีนี้ลองเปลี่ยนลองหมุนลองอะไรครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดดูครับนะครับนะครับนักศึกษาลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับเปลี่ยนโหมดตัวเนี้ย
นะเปลี่ยนโหมดดูนะครับอ่ะลองเปลี่ยนโหมดคลิกที่ normal ก่อนนะครับมันถึงจะใช้ arrow key หรือว่า drop bond looking ได้นะครับเนี่ยนะครับต้องคลิกกลับมาคลิกที่หรือว่าตัวไหนตัวหนึ่งนะครับนะครับคลิกก่อนเลือกก่อนนะครับอ่ะนี่ก็เปลี่ยนโหมดดูนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับนะว่าภาพไหนมันโอเคนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับลด opacity อะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อยมาใส่เอฟเฟกต์ที่หลังนะครับนะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราจะอะไรครับเราจะมาตัดเนี่ยตัดนะครับตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าจะให้มันเนียนที่สุดนะครับเราต้องตัดส่วนนี้ออกนะครับเดี๋ยวคัดนะครับเราจะมาตัดออกนะครับโดยนะครับเลือกที่เพนกวินนี้นะเลือกที่เพนกวินนี้ก่อนแล้วผมใช้ตัวอะไรครับตัว quick selection นะครับเพื่อที่จะเลือกตัวเพนกวินนะครับเลือกตัวเพนกวินคลิกไปที่เพนกวินนะครับคลิกที่เพนกวินนะครับให้มันพอดีกับตัวเพนกวินนะครับให้มันพอดีกับตัวเพนกวินนะครับในตำแหน่งที่มันแก้วมันทับอยู่นะครับนะครับนะครับในตำแหน่งแก้วที่แบบว่ามันทับอยู่นะครับมันซ้อนทับกันอยู่นะหรือว่าจะใช้ลาสโซ่ก็ได้ครับนักศึกษาเนี่ยนะครับใช้ลาสโซ่ก็ได้นะครับนะครับตำแหน่งที่แก้มันซ้อนกันอยู่นะครับซ้อนทับกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับตอนที่ลบนะครับต้องดูดีๆว่าตำแหน่งที่แก้วมันมาทับนะครับที่เราวางนะครับมันพอดีหรือยังนะครับพอดีหรือยังนะครับพอดีแล้วนะครับให้กลับมาเลือกที่แก้วครับให้กลับมาเลือกที่เลเยอร์แก้วนะครับกด delete ออกครับเนี่ยกด delete ออกนะครับถ้าอะไรครับเก็บส่วนที่มันที่แก้วเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่เนี่ยออกหมดแล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับให้มันทำไมต้องมาเลือกที่อะไรเพนกวินเพราะว่าเราจะลบตรงนี้ออกนะครับเราจะลบตรงนี้ออกนะครับก็เลยเอามาเลือกพื้นผิวที่แก้วนะครับแต่ตอนจะลบนะครับมาลบที่แก้วนะครับกด delete ออกครับเห็นไหมครับกด delete ออกครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนะครับดูเต็มๆนะครับเนี่ยลบตอนลบที่แก้วนะครับเห็นไหมครับนะครับเสร็จแล้วยกเลิกเส้นปากก็คอนโทรลดีเห็นไหมครับมันก็จะแบบว่าตรงเนี้ยมันก็จะไม่ทับซ้อนกันเห็นไหมครับนะครับนะครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับหรือนะครับนักศึกษาอาจจะแบบว่ามาอะไรคอนโทรล M นะครับเข้ามาช่วยคอนโทรล L คอนโทรล M นะครับนะครับคอนโทรล M นะครับหรือว่าคอนโทรล L นะครับเพื่อที่จะมาปรับความสว่างของภาพนะครับคอนโทรล M นะครับเนี่ยลากนะครับปรับเพิ่มให้มันสว่างให้มันชัดให้มันทึบมันมืดอะไรขึ้นนะครับนะแมปจะเห็นว่ามันแบ่งๆอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ไดคัทมานะครับนะครับหรือว่าโหมดนี้ไม่ลด opacity ลงอีกตึ๊ดนะครับนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนโหมดเป็นซอฟอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ค่อยแบบมาใส่ fx เนาะใส่ fx เดี๋ยวผมจะเพิ่ม auto go กับ inner go นะครับ fx เนาะ auto go inner go นะครับเป็นการหลบครับเป็นการหลบมุมนะครับเห็นไหมเป็นการเก็บหลบมุมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเก็บหลบมุมที่ว่าเราแบบว่าเราไม่ได้ใดคัดมานะครับอินก็คือเข้านะครับมันจะเข้าด้านในครับนะครับนะครับอินเนอร์นะครับ
นักศึกษาจะเห็นคำว่าให้คลิกคำว่า inner เลยนะครับหรือว่า out นะครับคลิกที่ชื่อมันเลยนะครับนะครับนี่ทีนี้นะครับตรง picker ตัวเนี้ยนะครับ picker ตัวเนี้ย picker ที่ว่าเป็นสีตัวเนี้ยถ้าจะให้กลมกลืนนะครับให้กลมกลืนนะครับนักศึกษาอย่าไปคลิกเข้าไปแล้วมาเลือกนะครับอันนี้มันอินเนาะอินเราต้องเลือกที่ผิวของอะไรครับเพนกวินคือเอาไปคลิกเลือกนักศึกษาก็ประเมินค่าเองนะครับว่าสีไหนแบบเยอะสุดในเนี้ยนักศึกษาก็จิ้มเอาจิ้มลงไปเห็นไหมครับมันจะได้แบบว่านะครับทีนี้ในการเลือกนะครับเราจะไม่เอาตรงนี้เลยเราจะให้จางลงนะครับหรือเข้มขึ้นเข้มขึ้นนี่นะเข้มขึ้นที่ที่นี่นะครับไหมครับจิ้มเอานะครับในที่เป็นกลิ่นหรือเปล่าเนี่ยผมปรับที่แก้วนะครับปรับที่แก้วก็คลิกที่แก้วนะครับนะครับให้มันจางลงหรือว่าเข้มขึ้นนะครับเสร็จแล้วโอเคแล้วก็มาปรับแล้วปรับไซส์ปรับไซส์นะครับหรือนะครับopacity นะครับนะครับ opacity หรือว่าจะโหมดตรงเนี้ยอย่างที่บอกนะว่าเราเข้ามาเอฟเฟกต์ตัวไหนนะมันจะเซตค่าตรงเนี้ยinductor นะครับหรือว่า element นะครับ element นะครับ quality เนี่ยมันจะเซตอ่าเป็นกลางๆให้นะครับนะครับนักศึกษาก็มาคลิกที่ normal แล้วก็หมุน looking นะครับหมุน looking แล้วก็มาดูตรงขอบที่เราปรับครับว่าตรงไหนที่แบบว่ามันกลม lighten ได้ไหมนะครับlighten เข้านะครับlighten นะครับเข้านะครับคือแสงนะครับก็มาปรับเพิ่มปรับลด opacity ตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือมันจะเข้าด้านในนะครับอันนี้เอานะครับเอาก็คือออกเงี้ยเห็นไหมครับลด opacity เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพิ่มลด opacity นะครับเป็นการหลบนะครับหลบขอบที่เราเก็บมาไม่เนียบนะครับนะครับที่เราเก็บมาไม่เนียบนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าจะให้แบบว่าเนี้ยปุ๊บก็คลิกเข้าไปแล้วมาคลิปด้านนอกนะเพราะว่ามันออกสีไหนตรงขอบรอบนอกแก้วมันมีปริมาณที่เยอะนะครับเราก็คลิกเอาแต่เวลาเอานี่เราไม่เอาตรงนี้นะครับเราให้มันจางลงหรือว่าให้มันเข้มขึ้นนะครับหรือว่าให้มันจางลงเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับแล้วปรับไซส์ปรับอะไรครับปรับโหมดOverlay Soft อะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับปรับแล้วก็ดึง Opacity เพิ่มลดความสว่างขึ้นปรับไซส์ขึ้นเห็นไหมครับมันจะได้สีที่แบบว่าไปในทิศทางเดียวกลมกลืนกับแก้วนะครับอันนี้เขานะครับเป็นการหลบนะครับนะเป็นการหลบนั่นเองนะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นการหลบนะครับจากนะครับจากที่แก้วแบบนี้นะครับนะครับจากที่แก้วเป็นแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับนะครับเริ่มต้นนะครับอย่างนี้นะครับนะครับเราก็มาปรับโหมดอันนี้นักศึกษาพอเข้าใจโหมดไหมครับพอเข้าใจโหมดมากขึ้นไหมครับว่ามันทำงานนะครับพอเข้าใจโหมดมากขึ้นไหมครับพอเข้าใจโหมดมากขึ้นไหมเอ่ยเงียบเลยงมอยู่นะครับอ
โอเคโอ้ไปไวนะครับเนี่ยคุณตู้ไปเร็วเลยนะครับเนี่ยนะครับสำหรับนะครับสำหรับ Magnetic Lasso Tool ตัวเนี้ยนะครับมันก็ไว้สำหรับแบบว่าเลือกพื้นผิวนะครับที่มันแบบว่าแบ็คกราวด์นะครับที่แบบว่ามันเป็นสีเดียวกันนะครับมันจะทำงานในลักษณะนี้ได้ดีนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นสีไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือตัวเนี้ยนะครับมันก็จะไวขึ้นนะครับนะครับถ้าใครยังไม่ส่งเรซูเม่นะครับไม่ได้ทวงนะครับน้องไม่ได้ทวงนะครับไม่ได้ทวงเลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งเรซูเม่นะครับเดี๋ยวก็ขอความร่วมมือนะครับส่งทำส่งให้ด้วยนะครับเนาะนะครับที่ขอบไม่เนียนๆตรงนั้นเดี๋ยวอะไรนะมันจะมีแบบเครื่องมืออื่นที่เข้ามาช่วยอีกนะครับแต่ยังไม่ครบสูตรเนาะนะครับนะครับเนาะพอทำได้กันทุกคนไหมครับต้องส่งหัวใจให้นะครับนะครับนะครับปึ้งนะครับส่งหัวใจให้นะครับครับครับผมต้องนี้ก่อนครับต้องร้องเพลงให้ผมฟังก่อนได้ครับแต่ว่าต้องแบบว่าเป็นร้องเพลงก่อนขออีกทีได้หรือเปล่าโอเคนะครับ
ะนะครับก็ให้นักศึกษานะครับมันจะสัมพันธ์กันตรงนี้นะครับเนาะมันจะสัมพันธ์กันที่มันเป็นเมจิกเนาะเครื่องมือเมจิกนะครับมันจะสัมพันธ์อยู่ที่ค่านี้เบสิกตอนแรกนะมันจะตั้งค่าให้ที่ตา32นะครับมันจะอยู่ที่32นะครับทีนี้นะครับถ้าเราคลิก32นะปุ๊บมันจะมีคือค่ามันสูงไปนะครับนะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่เนาะนะครับเยี่ยมมากครับคุณฟุกกี้นะครับนะครับทีนี้นะครับค่าตัวเนี้ยมันสูงนะมันสูงไปนะครับค่าโทรแลนด์เนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลองลดลงมาสักเหลือสัก10สิแล้วก็คลิกบนที่ว่างใหม่ครับเหมือนเดิมนะครับนะครับทีนี้พอคลิกตรงที่ว่างตรงบริเวณฐานโอเคละนะครับนะครับตรงบริโอเคนะครับนะครับก็คือนะพออะไรนะพอดึงแก้วมาใช่ไหมครับดึงแก้วสมมติว่าผมดึงแก้วมานะปึ๊บนะครับผมดึงแก้วมานะครับแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับทีนี้นะครับผมจะเอาไปเอาไปข้างบนก่อนเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ไว้ก่อนครับนะครับอันนี้ใช่ไหมครับพอผมดึงมาปึ๊บนะครับนะครับผมดึงมาละนะครับทีนี้นะครับผมลองเปลี่ยนโหมดผมเอาเป็นซอฟต์แล้วกันนะครับพอซอฟต์นะครับซอฟต์นะครับทีนี้นะมันจะมีนะครับมันจะดูแบบว่ายังไม่เรียบใช่ไหมครับมันยังมีบางส่วนที่ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับนะครับใช้กันถูกนะครับนะครับใช้เครื่องมือควิกนะครับนะครับเลือกตัวเพนกวินก่อนนะครับเป็นตัวเพนกวินครับถูเพนเลือกที่เลือกที่ตัวเพนก่อนนะครับนะครับเอาส่วนที่มันคาบเกี่ยวเท่านั้นนะครับเลือกที่ตัวเพนกวินนะครับนะครับเนี่ยในตำแหน่งที่อะไรนะที่มันแก้วมันครอบอยู่นะที่มันซ้อนทับกันอยู่นะครับพยายามให้เนียบครับส่วนนอกไม่ต้องไปสนนะครับเอาส่วนตำแหน่งที่แบบว่าเนี่ยมันคาบเกี่ยวเนี่ยอยู่นะครับเนี่ยที่มันซ้อนทับกันอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับเนาะพอเสร็จแล้วครับพอนอกเหนือตรงเหนือนอกเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาบริเวณที่แบบว่าตอนทับครับครับใช้เครื่องมือมาใช้เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือ
มาแดกลากเอาตรงนะครับตัวเป็นอะไรนะทำไมมันดีจังน่าดำไหมสัญญาณกระตุกนะ